เบิ่งพิธีประกาศแต่งตั้งห้องเลขาคณะภาคคณะประจำภาคกรรมการคณะภาคและห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในมื้อวันที่13กรกฎาคม2021โดยการเป็นประธานของท่านทางไปคําคัทยะกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาครัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีบรรดาคณะบริหารงานภาคคณะภาค5ฐานคณะหน่วยภาคและพนักงานนําภาคคุ้มครองรักแรงเข้าร่วมในพิธีท่านศรีอัมพรจันทรตีของหัวหน้ากรมคุ้มครองพนักงานคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้ขึ้นผ่านมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคและดำรัสของนายกรัฐมนตรีคือมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่131ทับพล.ส.พ.ลงวันที่21มิถุนายน2021ว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งท่านประเดิมพรสนธนีเป็นรองเลขาคณะบริหารงานภาคมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่132ทับคลพศลงวันที่21มิถุนายน2021ว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งท่านลีเปาย่างเป็นกรรมการประจำภาคและมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่133ทับคลพศลงวันที่21มิถุนายน2021ว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งท่านศรีสวัสดิ์ขุมพลเป็นกรรมการคณะภาคและตากหน้าขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคยังได้ผ่านดำรัสนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่433ทับนย.ลงวันที่21มิถุนายน2021ว่าด้วยการแต่งตั้งท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชเป็นรองรัฐมนตรีและดำรัสนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่434ทับนย.ลงวันที่21มิถุนายน2021ว่าด้วยการแต่งตั้งท่านลีเปาย่างเป็นรองรัฐมนตรีในพิธีท่านนางใบคำคัทยะได้ตีราคาสูงและซี่น้ำต่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่เป็นกำลังแห้งในการนำพาเวียกงานต่างๆของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเสียสละเพื่อส่วนรวมสร้างความสมัครใจเป็นเอกภาพเด็ดเดี่ยวสกัดกั้นและต้านปรากฏการณ์หย่อนข้อต่างๆและเสริมสู่ความเป็นแบบอย่างในการที่นำนำพาและปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในแขนงแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ